กราบสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ฮะ Audio Nights ครับโอ้โหเรียกว่ามีโปรดักต์เด่นๆดีๆโดนๆมาให้พี่น้องอีกแล้ววันนี้ครับผมแอดดี้นะครับในฐานะที่เรียกว่าเป็นแอดมินนะครับในเครื่องเสียงมากว่า6ปีแล้วโอ้โหเรียกว่าไปฟังลำโพงเครื่องเสียงมาหลากหลายนะครับแหมก็เรียกว่ายังไม่ได้เก่งอะไรกับเขามากนักนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วค่อนข้างจะมีประสบการณ์ในฟังเครื่องเสียงในยุคใหม่ๆตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมานี้ค่อนข้างมากมากเลยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าไลฟ์สไตล์นะครับของคนยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปหลายคนยอมรับกันแล้วนะครับว่าหลายๆนักเล่นเครื่องเสียงรุ่นใหม่ๆหรือว่ารุ่นเก่าๆยังต้องหันมาเล่นแบบสตรีมมิ่งสตรีมเมอร์พวกนี้นะครับกันค่อนข้างเยอะนะครับเรียกว่าเอาความง่ายความสะดวกนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับใครที่กำลังมองเครื่องเสียงมักจะมองอะไรที่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องมีแอมอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับยกเว้นว่าต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ยอดเยี่ยมไฮเอนด์จ๋าๆและมีเงินทุนสูงๆคุณถึงเลือกแบบไฮเอนด์ซูเปอร์ไฮเอนด์ไปเลยอันนั้นเราไม่ว่ากันแต่ถ้าพูดถึงลำโพงวันนี้ที่ผมมานำเสนอนะครับผมนะฮะต้องบอกว่าตัวเดียวคุณจะได้ความเป็นไฮเอนด์ไปเลยนะครับเราไม่ได้วัดกันที่ไฮเอนด์เรื่องของราคากันอีกแล้วนะครับเพราะว่าไฮเอนด์นั้นมันอยู่ที่ว่าคุณภาพเสียงได้ไหมโทนอลบาลานซ์สูงแหลมกลางช่ำหวานเปิดมีไดนามิกมีเนื้อมีมวลเบสเป็นตัวตนเป็นลูกนะครับจับต้องได้นะครับและไม่บวมเบอร์อะไรล่ะที่มันลงตัววันนี้มาต่อย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มีหลายๆโปรดักต์ในโลกนี้ผลิตโดยเฉพาะลำโพงนะครับที่เป็นในรูปแบบที่เรียกว่าแอมพลิฟายเออร์ในตัวของเขาเองเลยวันนี้ครับไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยครับกับ Triangle แบรนด์จากฝรั่งเศสนะครับลำโพงโบเลียครับผมรุ่นนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นรุ่นที่ขายไปเป็นหลายพันคู่นะครับและพี่น้องก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะครับโดยเฉพาะต่างประเทศและประเทศไทยเนี่ยนะครับโอ้ซื้อกันเรียกว่าขาดตลาดแย่งกันแบบว่าหาตัวจับยากเลยนะครับสำหรับลำโพงแบบนี้โบเลีย03ก่อนหน้านี้ออกมานะครับเป็นแบบ passive speaker หมายถึงว่าต้องใช้แอมแยกแต่วันนี้มาแล้วครับสำหรับเรียกว่าปลายปีของ2022 2565เนี่ยนะครับมาแล้วเป็นลำโพง active ครับและเป็นรุ่นโบเลียBR03 ครับผมนะฮะของ Triangle อยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับตรงนี้เป็น Active Speaker ครับที่มีแอมขยายในตัวผมบอกเลยครับว่าผมเองได้ทดสอบแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้ชุดเครื่องเสียงดีๆนักเริ่มต้นเริ่มเล่นเครื่องเสียงใหม่ๆนะครับเอาคู่นี้ไปเลยจบเพราะว่านะครับนักวิเคราะห์วิจัยนะครับนักวิศวกรรมของทาง Triangle เขาได้ออกแบบมาแล้วว่าmatching ทั้งแอมและลำโพงคู่นี้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเสียงนี่แบบว่า high end เลยผมฟังแล้วผมกล้าพูดเลยว่าใครที่อยากเล่นเครื่องเสียงเอา active speaker คู่นี้ไปจบนะครับผมในราคา 30,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเราระบุราคาให้ในช่วงท้ายรายการนะครับผมนะฮะต้องเรียกว่าตัวนี้แอมพัดขยายในตัวมีกำลังขับถึง60วัตต์ต่อข้างครับผมเรียกว่ามีพัดขยายในตัวทำให้ทุกคนสะดวกสบายสามารถต่อเล่นแบบห้องฟังเพลงแบบนี้ได้เลยนะครับห้องมาตรฐานนะฮะผมทดสอบมาแล้วนะครับนะฮะและให้คุณภาพเสียงที่ดีเลยที่สำคัญนะครับหน้าตาของเขาจะมีความสวยงามนะครับหรูหราแบบเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นสีที่เรียกว่าไลท์โอ๊คนะครับเป็นหน้าสีขาวนะครับและวูฟเฟอร์นี่ก็เรียกว่าใหญ่พอๆกับลำโพงแบบทาวเวอร์ตั้งพื้นเลยก็ว่าได้นะครับแน่นอนครับเสน่ห์ตัวนี้เรามาดูกันเลยนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกับโบเลียรุ่นอันโด่งดังคือโบเลีย03นะครับเพียงแต่ผันมาในภาคของ Active Speaker นะครับโดมจะเป็นโดมผ้าไหมนะครับซอฟต์โดม Twitter นะครับแต่ให้รายละเอียดที่สูงมากๆนะครับรวมไปถึงวูฟเฟอร์ของเขานะครับก็มีขนาดใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นเปเปอร์โค้งก็คือเป็นกระดาษนะครับอ่านน้ำยาพิเศษนะครับของทาง Triangle เลยเอกสิทธิ์โดยเฉพาะให้เสียงที่มีความอิ่มหนากระจ่างสะอาดและเคลียร์และมีความสดใสมีเสียงเป็นแบบไฮเอนด์นี่คือเสน่ห์ของ Triangle Bollier เลยครับเสียงที่ให้แบบไฮเอนด์ในราคาที่หลักหมื่น
ไม่ต้องแพงไม่ต้องสูงวันนี้มาแล้วนะครับผมนะฮะตัวนี้ผมต้องบอกเลยครับว่าผมทดสอบไม่ว่าจะเป็นห้องนอนหมายถึงว่าโอเคเรามีทีวีนะครับแล้วเราก็ไปตั้งอยู่ตรงห้องนอนหน้าทีวีแต่ว่าผมยังไม่พอครับเอาไปฟังเป็นลำโพงแบบคอมพิวเตอร์ไปตั้งหน้าคอมพิวเตอร์อีกด้วยนะครับก็บอกว่าฟังแล้วผมประทับใจแบบไหนมากที่สุดผมประทับใจแบบนี้ครับตั้งอยู่ในห้องเครื่องเสียงเลยไม่น่าเชื่อครับตอนแรกคิดว่าโอ้โหลำโพงมันก็ไม่ได้เล็กจ๋านะมันก็ใหญ่มากๆสูงเอามากๆด้วยนะครับไปตั้งคอมเนี่ยผมมองว่าตั้งได้ครับแต่คอมพิวเตอร์คุณอาจจะต้องแบบอลังการนิดนึงเพราะว่าเสียงมันใหญ่มากผมแนะนำเลยครับว่าให้ตั้งที่ห้องฟังเพลงเลยแล้วมันเป็นชุดฟังเพลงหลักของคุณได้เลยมันไม่ใช่ Active Speaker ที่คุณจะไปไว้เชลฟ์เล็กๆอีกแล้วนี่คือ Boria 03ครับที่ผมได้ทดสอบมันคือลำโพงพร้อมแอมป์ในตัวที่สามารถฟังในห้องเครื่องเสียงแบบดีได้เลยไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านอีกแล้วแต่นักเริ่มต้นผมรับประกันเลยครับว่าจะได้เสียงคุณภาพที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับจะฟังที่ห้องนั่งเล่นนะครับหรือว่าห้องนอนนะครับก็เน้นนะครับขอเป็นห้องนอนขนาดใหญ่หน่อยเพราะเสียงมันใหญ่ผมนั่งฟังในห้องเครื่องเสียงที่ผมทดสอบนี้เดี๋ยวผมจะมีคลิปเสียงให้ฟังท้ายรายการครับเบสนี่แบบว่ามากระแทกถึงอกเพราะมวลเสียงของเครื่องความถี่ต่ำของเขาเนี่ยให้ปริมาณที่เยอะพอสมควรเลยและเรียกว่าถ้าหลับตาคุณจะนึกถึงลำโพง floor standing ตั้งพื้นได้อย่างสบายๆเลยนะครับอันนี้พูดไม่ได้โอเวอร์เพราะเราทดสอบจริงใครไม่เชื่อสามารถที่จะมาที่ Audio Night Studio แห่งนี้ได้นะครับผมมาฟังนะครับและหลับตานะฮะเทียบกับลำโพงคู่ใหญ่คุณจะรู้ว่าเสียงนี่แบบว่าเหมือนกับลำโพงราคาหลายแสนก็ว่าได้นะครับหลับตาเนี่ยคุณภาพเสียงของ Boria 03นะครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับหลายๆท่านทราบโดยเฉพาะ Active นี่ผมเรียกว่ามาในแนวคุ้มประหยัดเขามีสายลำโพงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นสายแบบสีขาวๆอย่างเงี้ยนะฮะสายไม่ได้ใหญ่มากแต่ผมเชื่อว่าเขาให้ความบริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าสายเบลเลอร์ใหญ่ๆนะครับเสียงออกมามีรายละเอียดที่ดีมากๆนะครับผมตัวนี้เอาเป็นว่าเรามาดูนะครับด้านหลังกันนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับ Boria 03 Active Speaker ตัวนี้นะครับผมสังเกตทั้งด้านหลังนะครับผมโอ้โหจะมีความสวยงามครับเพราะนี่เป็นส่วนของภาคขยายของ Triangle Boria 03 BT ตัวนี้นะครับย่อคำว่า BT มันคือ Bluetooth ครับสามารถเล่น Bluetooth ได้มาดูจุดแรกเลยครับนี่คือปุ่มของ Power On Off ทั้งด้านนี้นะครับปิดเปิดทั้งด้านนี้นะครับผมแล้วก็จะมีท้ายนะครับที่เป็นแบบ3ขาครับมี Ground ด้วยนะครับนี่คือท้ายที่เรียกว่ามาตรฐานมีคุณภาพที่เรียกว่าสูงนะครับผมใช้สายไฟนะครับอันนี้เป็นแบรนด์ของ Esprit จากฝรั่งเศสนะครับจากค่ายบริษัทวันพัด59เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นออร่านะครับเสียบเป็นสายไฟ AC ครับตรงนี้ครับนะฮะและทางด้านนี้นะครับจะเป็นเรียกว่าเป็น Binding Port นะครับสังเกตนะครับจะเป็นอลูมิเนียมอย่างดีนะครับผมเป็น Binding Port ที่ด้านหนึ่งจะมีแอมป์อีกด้านหนึ่งไม่มีแอมป์นะครับก็ต่อทางด้านนี้ครับกับสายไฟที่เขาให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมใช้หัวขั้วต่อนะครับที่เป็นทองแดงคอปเปอร์นะครับมาเพิ่มเติมนะครับเพราะเราถามว่าใช้สายเปลือยได้ไหมแต่ผมแนะนำว่าให้ต่อแบบนี้นะครับจะให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่านะครับผมและทางด้านบนนี้นะครับจะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับจริงๆมันเป็นแมนนวลครับเขามีรีโมทให้อยู่แล้วนะครับผมแนะนำให้ปรับรีโมทดีกว่าแต่ว่าตรงนี้เราก็สามารถแอดจัสต์ให้เสียงมันอยู่กลางๆแบบกำลังดีได้นะครับไม่พอครับเพราะว่าทางด้านนี้นะครับในส่วนของช่องต่อ input RCA ตรงนี้จะเป็นแบบไลน์แล้วก็เป็นแบบ Phono ครับตัวนี้สามารถเล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงได้เลยนะครับ turntable นะครับจะเป็นรองรับภาคขยายแบบ MM ครับนะครับ moving coil magnet นั่นเองนะครับใครที่เล่น turntable ตัวนี้ก็รองรับได้อย่างครบครันนะครับผมนะฮะแล้วก็มีสายกราวให้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นช่องต่อกราวทางด้านนี้นะครับเราสามารถต่อมาจากเพลเยอร์เลยซอสต่างๆไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์คอมพิวเตอร์นะครับเป็นช่องแบบมินิแจ็คเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับผมใช้มินิแจ็คไม่กี่10 บาทนะครับนะฮะผมใช้ธรรมดาเลยนะครับต่อทางด้านนี้
ผ่านซีดีเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันนะครับผมและทางด้านล่างนี้นะครับพิเศษขึ้นมาอีกนี่คือช่องต่อของซับวูเฟอร์ครับซับเอาครับสำหรับคนที่ต้องเบสเพิ่มมากขึ้นนะครับต้องการนะครับแต่ผมมองว่าเบสเขาให้มาเหลือเฟือแล้วไม่ต้องต่อนะครับยกเว้นคุณจะเอาไปติดตั้งดูภาพยนตร์คุณต่อซับเอาจากช่องนี้ได้นะครับมันจะได้เสียงกระหึ่มแบบโรงหนังเพิ่มขึ้นนะครับผมทางด้านล่างลงมานะครับจะเป็นช่องออปติคอลครับสามารถต่อเรียกว่าจากทีวีโทรทัศน์ของท่านช่องนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นแบบโคแอ็กเชียลครับและสำหรับลำโพงบอเรีย 03BT ตัวนี้นะครับผมเขาเรียกว่าเป็นแบบตู้เปิดครับนะฮะสังเกตจะมีพอร์ตด้านหลังนะครับอยู่2พอร์ตด้วยกันเป็นท่อระบายเบสนะครับดังนั้นนะครับถ้ามีพื้นที่ด้านหลังสักนิดหนึ่งจะทำให้คุณภาพเสียงดีขึ้นนะครับผมและให้ได้เบสที่กระชับนะครับแล้วก็หนักแน่นนะครับผมและที่ชอบมากๆเลยครับนั่นก็คือรีโมทคอนโทรลครับมันทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นนะครับมาดูเลยครับตรงนี้นะครับความพิเศษของเขาจะสามารถปรับเสียงแหลมได้ครับเป็นช่องของทริปเปิลนะครับปรับลงปรับขึ้นได้เลยนะครับ2ปุ่มแบบง่ายดายแล้วก็ปุ่มเบสด้วยนะครับสามารถปรับเบสได้นะครับแอดจัสต์มันจะมีอยู่ประมาณ10ถึง11เลเวลด้วยกันนะครับมาตรฐานผมปรับอยู่ที่ประมาณ6ถึง7นะครับผมเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงจากกลางๆนะครับและยังมี EQ preset ด้วยตรงนี้สามารถปรับ EQ preset ได้อีก1รูปแบบนะครับสำหรับเสียงที่เราต้องการแตกต่างออกไปนะครับยังไม่พอครับตรงนี้จะมีปุ่มปรับแบบ volume แล้วก็เปลี่ยนเพลงตรงนี้ด้วยนะครับหรือว่าจะ on off เสียงนะครับแล้วก็มีสวิตช์ปิดเปิดนะครับเป็นปุ่มที่เรียกว่า power ไว้ให้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับอยากจะบอกว่าความพิเศษนะครับของรีโมทเนี่ยมันทำให้เราง่ายขึ้นและเราสามารถที่จะปรับเสียงแหลมเสียงเบสเพิ่มขึ้นได้ตามต้องการด้วยจริงๆแล้วไม่ต้องปรับก็ได้นะครับเพราะว่าเสียงค่อนข้างจะยอดเยี่ยมแล้วก็ดีครบถ้วนอยู่แล้วนะครับผมนะครับโอ้หลายคนนะครับคงอยากจะสัมผัสคุณภาพเสียงผมจะเปิดให้ฟังสัก2เพลงนะครับแล้วเรากลับมาสรุปกับโบเลีย 03BT รุ่นนี้กันเลยครับคุณภาพเสียงของโบเลีย 03BT รุ่นนี้นะครับจะทำให้ทุกคนประทับใจแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณภาพเสียงรายละเอียดเนี่ยครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับเรียกว่ามีเสียงเป็นไฮเอนด์จ๋าๆเลยนะครับเสียงเบสนี่ออกมานี่แบบ
พอควรเลยถ้าใครที่ฟังผ่านโทรศัพท์อาจจะไม่ได้ยินเบสมากนักแต่ถ้ามาฟังที่ห้องแบบนี้นะครับต้องบอกว่าจะดีกว่าเป็น10เท่าอยู่แล้วนะครับอยากให้ทุกคนได้ฟังของจริงกันแน่นอนนะครับและตัวนี้นะครับสำหรับราคานะครับฟังเสียงแล้วต้องรีบไขว่คว้าครับเพราะมีจำนวนจำกัดและราคาพิเศษมีไม่กี่คู่นะครับผมนะฮะบอกเลยครับว่าราคาตั้งอยู่ที่ 36,000 บาทนะครับต้องเรียกว่าเป็นราคาปกติที่เขาขายกันทั่วโลกในเมืองนอกแต่ประเทศไทยครับบริษัทวันพัฒน์59นะครับบอกว่าสำหรับท่านใดที่จองนะครับ3คู่แรกเท่านั้นนะครับราคาลดไปเลยครับสุดๆเลยสำหรับสิ้นปีนี้เอาเครื่องเสียงดีๆไปเป็นชุดเครื่องเสียงหลักไปเลยนะฮะไปฟังในห้องฟังเพลงเลยนะครับชุดเครื่องเสียงหลักไม่ต้องซื้อแอมป์แล้วครับไม่ต้องเปลืองอีกแล้วราคาอยู่ที่ 24,900 บาทถ้วนครับโอ้ยราคานี้ปกติแค่ลำโพงอย่างเดียวยังแทบจะหายากเลยนะครับแต่นี่มาพร้อมแอมป์ในตัวด้วยนะครับเป็น Active Speakerในฝันเลยนะครับ 20,000 กว่าบาทในฝันแน่นอน 24,900 3ท่านแรกเท่านั้นสำหรับบริษัทวันพัฒน์59ให้เลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วผมบอกเลยไม่ผิดหวังการันตีของดีแน่นอนไฮเอ็นอยู่ในตัวท่านเรียบร้อยแล้วนะครับ 24,900 ไม่อยากให้ทุกคนพลาดครับกับ Triangle แบรนด์จากฝรั่งเศสรุ่น Bollier 03 BT ตัวนี้เลือกฟังเล่นกันได้ทั้งครอบครัวย้ำนะครับผมอยากให้เป็นชุดเครื่องเสียงหลักเป็นลำโพงคู่หลักในชีวิตท่านได้เลยนะครับใครที่เริ่มต้นตัวนี้ไม่ต้องไปหาซื้อแอมครับแค่แอมอย่างเดียวก็ 20,000 กว่าบาทแล้วนะครับหรือ 10,000 กว่าบาทอาจจะดีไม่เท่าที่เขาแมทชิ่งกันมาแล้วถูกต้องไหมครับดังนั้นตัวนี้ผมชี้เป้าแล้วนะครับใครที่อยากได้เครื่องเสียงลำโพงดีๆอีกสักคู่นึงนะครับไว้ในชีวิตของท่าน Bollier BR03BT คือคำตอบสำหรับปี2565ปีนี้เลยครับวันนี้ Audio Nights ครับขอทุกคนมีความสุขเล่นเครื่องเสียงอย่างมีความสุขฟังเพลงงบบัดเจ็ตให้แบบพอเหมาะนะครับไม่ต้องลำบากนะครับไม่ต้องถึงกับไปพงไปผ่อนอะไรกันมากมายแต่ว่าอยากให้ทุกคนฟังเพลงอย่างมีความสุขพักผ่อนเติมพลังให้กับชีวิตของตัวท่านเองวันนี้ Audio Nights ลาไปก่อนสวัสดีครับ